สวัสดีครับวันนี้ผมออกมาจากรถไฟฟ้า MRT นะครับสถานีเพชรบุรีนะครับเพื่อจะมาดูนะครับแล้วก็อัปเดตนะครับการก่อสร้างสะพานข้ามแยกอโศกนะครับเรียกว่านะครับเป็นนะครับการปรับปรุงสะพานเหล็กข้ามแยกนะครับตรงถนนเพชรบุรีดัดใหม่แล้วก็ถนนรัชดาภิเษกแล้วก็ตัดกันนะครับส่วนมากก็จะเรียกว่าสะพานข้ามแยกอโศกนะครับมาดูกันนะครับนี่ผมเดินมาจากนี่ด้านหน้านะครับอันนี้เป็นด้านหน้านะครับสังเกตว่ารถจะวิ่งได้นะครับ2เลนนะครับตรงนี้นะครับฝั่งตรงข้ามก็ประมาณ2เลนนะครับนะครับบีบเข้ามานะครับนะครับช่วงเลยไปนะครับช่วงเลยไปนะครับไปทางอโศกนู้นนะครับก็จะได้3เลนนะครับด้านนี้สะพานข้ามแยกเพชรบุรีผู้ใดมาเป่าปี่นะครับเดี๋ยวก็มาเรียกงูบนหัวอ้ายออกมาเดี๋ยวก็ไปกัดแม่นางซ้องปีบกับแม่นางกาสะลองไปดีกว่าตอนนี้ผมมาอีกฝั่งนะครับฝั่งถนนนะครับด้านนี้ก็จะเหลือทางวิ่งอยู่ประมาณนะครับที่ดูก็ประมาณ2ทางวิ่งนะครับแล้วก็เป็นโครงการปรับปรุงนะครับสะพานเหล็กนะครับข้ามแยกนะครับแล้วก็มีอายุประมาณสัก40ปีแล้วนะครับก็จะเริ่มทำตั้งแต่นะครับช่วงเดือนมีนาไปถึงเดือนกันยายนนะครับกำหนดทำก็ประมาณ6เดือนนะครับก็ไม่ทราบว่าจะเสร็จตามกำหนดการหรือเปล่านะครับวันนี้ก็มาอัปเดตให้ดูกันนะครับช่วงเย็นๆรถคงติดพอสมควรนะครับเพราะว่าด้านบนก็ไม่สามารถจะวิ่งได้แล้วเพราะว่าปรับปรุงสะพานนะครับตอนนี้ก็เป็นช่วงบ่ายๆนะครับผมไปนี่วันธรรมดานะวันธรรมดานะครับก็บ่ายๆก็ไม่เท่าไหร่นะครับแต่ตอนเย็นดีครับนะครับที่รถนะครับจะวิ่งเข้าแล้วก็วิ่งออกจากเมืองนะครับด้านนู้นไปของตันนะครับนะครับมาดูนะครับโครงสร้างสะพานนะครับเป็นเหล็กนะครับเป็นสะพานเหล็กนะก็เดี๋ยวนี้ก็เร็วขึ้นนะครับเหล็กสำเร็จรูปนะครับมาวางก็ชมกันนะครับเผื่อจะเป็นประโยชน์นะครับวันนี้นะครับนำนะครับอัปเดตนะครับก่อสร้างสะพานนะครับข้ามแยกอโศกนะครับขอบคุณนะครับที่รับชมคลิปวิดีโอนะครับขอบคุณสำหรับการกดติดตามนะครับไว้พบกันใหม่นะครับในเรื่องราวต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ